ที่นอนที่เอาไว้ในบนหมอยืนดีๆยืนดีๆมันคุยได้แต่ว่ามันน่าได้กว่าพวกปีศาจพวกไวท์แค่เขาอันตรายไหมเวลากลางคืนอ่ะมันมีไฟไหมมันมีไฟไหมเอาไปนั่งพูดถ้าคุณลุงเดี๋ยวไปยังไม่ถึงเลยยังไม่เก็บมาไม่เก็บมาดูแม่ต้นในวันจันทร์เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยก่อนมาเนี่ยผมก็ทดลองแฟนน่าจะรับหนึ่งต้องคุยกับเจ้าหน้าที่อยู่เนี่ยขอมาอัพสั่งเนี่ยอาจจะต้องขอเป็นเพื่อนตัวใหญ่เข้าห้องลูกเบื้องต้นนี่คือผมมาดูสภาพความเป็นอยู่แล้วก็ที่ความเป็นจริงเนาะก็เห็นแล้วก็น่าสงสารโดยเฉพาะตัวเด็กนะครับเพราะว่าคือเด็กเนี่ยยังอยู่วัยที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะน้องคนสุดท้องซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยนะครับก็มีความเสี่ยงเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยสิ่งสำคัญคืออันดับแรกเนี่ยคงจะขยับขยายเรื่องที่อยู่ก่อนเบื้องต้นเนี่ยคือช่วงวัน2วันเนี่ยอาจจะต้องหาที่หลบฝนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะครับก็เดี๋ยวพยายามประสานงานในส่วนของเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลให้ความช่วยเหลือในเรื่องของบริเวณที่เหมาะสมนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องเรียนของลูกชายคนโตนะครับซึ่งอยู่ในวัยที่น่าจะเข้าเรียนได้แล้วนะครับวัย7ขวบก็คงจะประสานงานเรื่องของที่โรงเรียนด้วยแล้วก็เบื้องต้นนี่คงจะช่วยเรื่องของทุนการศึกษานะครับเป็นเบื้องต้นแล้วก็เรื่องหนังสือหรือว่าตำราเรียนอะไรต่างๆก็คงจะช่วยเหลือน้องเขาเป็นเบื้องต้นไปก่อนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าการที่เราจะช่วยเหลือใครสักคนเนี่ยโดยเฉพาะเพื่อนร่วมโลกนะครับถามว่าทุกคนเนี่ยเรามีกำลังทรัพย์มากน้อยเนี่ยเราก็ช่วยเหลือกันไปนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกด้วยกันนะครับและอย่างน้อยเนี่ยไม่อยากให้เขาต้องมีภาระในเรื่องของอาจจะแบบว่าอนาคตข้างหน้านะครับผมไม่รู้ว่าเด็กเหล่านี้คือได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่นะว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยเราทำงานในเรื่องของการหารายได้โดยเฉพาะการเก็บของมาจำหน่ายหรืออะไรนะครับมันเป็นอาชีพที่ถือว่าสุจริตนะครับดีกว่าที่จะพาน้องๆไปขอทานเรียกรายเงินตามที่ต่างๆซึ่งผมมองแล้วผมไม่สนับสนุนเรื่องตรงจุดนี้นะครับก็เลยฝากกับคุณพ่อคุณแม่ไปว่าอยากให้ดูแลน้องๆให้เต็มที่นะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาช่วยเหลือนะครับก็อยากให้มาเป็นกำลังนะครับสำคัญที่จะช่วยเหลือครอบครัวนี้แล้วก็อาจจะมีหลายครอบครัวที่เจอปัญหาแบบนี้แต่เรายังไม่ได้สัมผัสตรงนั้นไปนะครับแต่คิดว่าวันจันทร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ทางพัฒนาสังคมของจังหวัดดูว่าทางพัฒนาสังคมของจังหวัดเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะมีนโยบายช่วยเหลือผู้ยากไร้เกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยอยู่นะครับยังไงแล้วเนี่ยผมก็คงจะผลักดันเต็มที่นะครับเพื่อที่จะให้ครอบครัวนี้ได้มีที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็ให้ถูกสุขลักษณะด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็เรื่องของพาหะนำโรคก็เรื่องยุงเรื่องอะไรมากับฝนต้องดูแลเต็มที่เกี่ยวกับตัวเด็กด้วยทั้ง3คนเนี่ยครับครับครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนที่เรือใหม่เลยลูกจบที่ไหนมีเสื้อใหม่ไปไหนลูกพี่เด็กเสื้อตัวน้องเขาก็กำลังไปซื้ออยู่เปลี่ยนแล้วคงจะเปลี่ยนเนี่ยครับพวกหลังคาพวกอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เดี๋ยวพี่จะเอาช่างมาเปลี่ยนให้น้องก็เดี๋ยวให้น้องเขาไปช่วยครับไม่รู้ไม่หลวมเดี๋ยวพี่ซื้อครูวินดูก่อนยืนก่อนลูกยืนดิยืนนั่นไงนั่นเห็นไหมต้องอย่างนี้สิก็ไม่ได้วนในเมืองมากเท่าไหร่เพราะไปบ้านทนายกลับเนี้ยส่วนใหญ่แล้วผมจะไปเราอยู่ห้องเช่าห้องนึงก็กินนอนที่แต่น้ำเนี่ยภาพคนโตนะเลยที่ได้มาเปลี่ยนชุดใหม่ไม่อาบน้ำเลยเดี๋ยวก็ไปอาบน้ำนั่นแหละได้กินเสื้อใหม่โอเคใส่กลับได้เลยเนาะฮะ
ังไงผมเห็นฝันไม่ใช่ฝันเรียนมาเป็นปีแล้วเราไม่ได้ความคิดสิ่งเดียวแล้วพ่วงใส่ได้ไหมได้เป็นมาใหม่ได้มีน้องคนหนึ่งที่อยู่ไต้หวันบอกพูดจริงทำจริงคือ